หอลำอ่ะต้องเครื่องบินเล็กอ่ะเข้าใจไหมแนวทำนองนี้แล้วก็นักแล้วไอ้อันนี้มันไม่รู้จักมาโดดๆเขาก็บอกว่าเป็นงานด่วนงานด่วนงานด่วนผมบอกเอาทำไมคุณไม่เอาเงินมาจำก่อนล่ะด่วนมากผมมันเสร็จปั๊บผมก็เอะใจผมบอกมันไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่มาผมเห็นจะมันพาแม่มาก็คงจะมาชุดเจจะมาคนเดียวนี่มันจ่ายตังค์ให้ผมครับเจไม่ถึงจะมาคนเดียวผมเองนะจ๊ะที่จริงเนี่ยต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ผ่านไปผ่านไปพาไปให้ทนายพาไปลงทำธุรกิจที่ไม่ดีไม่ร้ายเราก็ไม่รู้เนาะถูกผมก็เพียงแต่ผมบอกไอ้เงินลูกน้องบอกโอ้โหฮะแล้วทำไมผมพอผมมารู้ว่าเงินพอเสร็จปั๊บจะเก็บเงินมันก็นัดพอโอ้แล้วส่วนหนึ่งก็มีมัดจำแต่ไอ้ลูกน้องผมวันนั้นมันมากันวางฟอร์มรวยเขาบอกว่ามางานด่วนก็เลยไม่ได้มัดจำอะไรสักบาทผมไม่ยังว่าไอ้ลูกน้องอยู่คุณยังว่าเนาะคนมันก็อยากได้งานเข้ามามันก็เอาคิดว่ามาแบบคุยโหร่ำรวย มีหุ้นส่วนเครื่องบินเหมาลำอะไรพอมีปัญหามาผมถึงมาเล่าผมฟังแต่ที่ได้ประสานไปยังไอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เจ้าบ่าวเขาก็ไปติดต่อมันสาบสูญไม่ต้องพูดถึงแล้วไอ้เจ้าบ่าวอ่ะไม่ติดต่อได้ก็มีเจ้าสาวแหละที่เขามาติดต่ออยู่เรื่อยที่เขามาผ่อนผมมาคุยนั่งคุยตกลงสัญญาว่าจะผ่อนกันเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ครับนั่นจ่ายให้ผมมารู้สึกจะ 80,000 แล้วมั้งเอาเหลือก็ 300,000 กว่าเนาะผ่อนมางวดหนึ่งแล้วแต่มีก็พร้อมให้จอดเราก็สงสารเขาก็ให้ผ่อนแล้วเนาะมันทำไงเราหามันพลาดมาดูเหมือนโดนฟรีแล้วพอยังมารับผิดชอบงานแต่งงานอะไรมันถูกต้องที่ไหนหรอใช่ไหมสงสารมันสงสารทั้งพ่อแม่เขาเนาะมันก็ต้องจ่ายผมดิรู้กินไม่ได้สิต้องจ่ายให้ผมคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่จ่ายไม่ได้ไม่จ่ายผมก็ฟ้องเองหรอกส่วนปัญหาก็อีกเรื่องไม่รู้แหละนั่นเรื่องคุณไปเคลียร์ผมก็ถามว่าคุณไปคบกันยังไงถึงขนาดผมถามเจ้าสาวนะมันบอกเจ้าสาวมันก็บอกมันก็พาไปรู้จักพ่อแม่มันหนูนะรู้สึกว่าตอนพ่อแม่มันจะทำธุรกิจอยู่ด้วยทำฟาร์มอะไรฟาร์มอะไรนี่แหละถามเจ้าสาวนะผมเขาเล่าให้ผมฟังเป็นทำฟาร์มอะไรนุ๊กพาผมบอกเอาถึงท่านแต่ที่สร้างเขาข้าริดตัวเจ้าบ่าวนี่เขาบอกว่าเขาทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันทำธุรกิจเครื่องบินเช่าหุ้นส่วนเหมาลำอะไรของมันอ่ะแล้วก็บอกรอเงินจากฮ่องกงห้องหาแล้วมันไม่รู้ผมถามไอ้เจ้าสาวมันบอกเจ้าสาวมันก็เอาลักษณะว่าเอาดูระบบการเงินผมบอกมันทำปลอมมาหรือเปล่าผมก็เลยบอกนี่เนาะมันก็บอกว่าโอ้มันก็มีตัวเลขเงินในฝากอะไรไปแบงค์อะไรเยอะแยะนะผมถามไอ้เจ้าสาวผมยังไม่เจอมันหรอกไอ้เจ้าบ่าวมันก็หายสาบสูญไปแล้วไม่ได้เจอมันเลยถามหลังมีปัญหาแล้วเรื่องนี้จะไปแจ้งความไหมฮะจุดประสงค์ถึงจังหวัดไหมเอ้าผมคือเจ้าสาวเขาผมก็คุยแล้วผมก็ทำเรื่องผมบอกเขาให้มาผ่อนแค่นึงได้มีการลงถึงจังหวัดไหมเฮีย
โอ้ผมให้จับผมก็จะให้ทนายผมดำเนินไปถ้าไม่จับเออก็นี่เราก็ให้ทนายเตรียมเรื่องว่าเออถ้าไม่ให้ผมฟ้องแล้วนะบอกแค่นี้เราก็ผ่อนมาก็ผมบอกเออผ่อนมาเถอะจะให้ผ่อนยังไงก็ผ่อนมาไม่ได้กำหนดมีเท่าไหร่ก็ทยอยให้มาคือก็เห็นใจเจ้าสาวเนาะไม่เห็นสภาพอย่างนี้แล้วโอ้คือสงสารชาวบ้านคนแม่เขาอะคนแก่น่ะจะต้องมารับผิดชอบเงินตั้งเป็นแสนๆเขาจะเอามาอย่างชาวบ้านเดี๋ยวลูกสาวคนนั้นตาดีเหมือนนะหุ่นสวยลูกสาวเหรอขาวสูงปกติที่เขามาเวลาจัดงานแต่งเต็มที่อ่ะก็เลทเท่าไหร่พี่เลทยังไงเลทหมายถึงว่าจัดงานเสร็จกี่วันจ่ายโอ้ยส่วนมากมันก็ไม่ถึงเกินเดือนก็จ่ายพองานเสร็จตื่นเช้ามาเขาก็จ่ายกันหมดแล้วราคาสูงสุดฮะราคาที่ผ่านไปโอ้มันแล้วแต่งานเนี่ยงานเป็นล้านก็มีเออก็แล้วแต่คนในตลาดที่เขาแต่งกันเป็นล้านคนแล้วแต่ว่าเขาต้องการงานแบบไหนเออแล้วแต่คุณจะเอางานประเภทแบบไหนใช่ไหมล่ะจัดดอกไม้มากดอกไม้น้อยโต๊ะอาหารโต๊ะจีนคุณจะโต๊ะราคาเท่าไหร่อ่ะเออมันแต่ไม่เคยโดนเบี้ยวมีงานนี้แหละโอ้ยไม่มีหรอกมีที่ไหนไม่มีเพิ่งมางานแรกผมนอกนั้นก็ไอ้ลูกเขาเรียกอะไรลูกเพื่อนกันเออไอ้ไม่มีอันนั้นผ่อนก็มีแต่มันก็คุยกันเบอร์ไม่ใช่หนีหายอย่างนี้มีเท่าไหร่ผ่อนกันเดิมก็เคยมีธรรมดาก็ไม่ว่ากันธรรมดาโอ้ยล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าขนาดมันตีเช็คเห็นบอกว่าเช็คไอ้สินสอดมันยังตีเช็คเลยนั่นไงมันมีแต่ตีเช็คแล้วผมก็เลยถามว่าเงินผมก็เลยถามมันก็ไม่ตอบว่าเงินสินสอดไอ้เงินที่คนมาช่วยเอาไปไว้ไหนกันก็ไม่พูดก็เห็นไม่ตอบไม่พูดแล้วผมก็ขี้เกียจแล้ว